เยื้อส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าว3สัญชาติเป็นจำนวนมากที่มีส่วนในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนื่องจากแรงงานไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางจัดทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่จนอาจส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงภายในกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทรวงแรงงานจึงเร่งหาแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขั้นตอนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในเคลียร์คัทชัดเจนสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เคลียร์คัทชัดเจนนะครับวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด-19 แหมแพร่ระบาดมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ต้นปี2563มาจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับส่งผลยังไงบ้างส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทผู้ประกอบการหลายแห่งครับต้องหยุดชะงักในการทำงานซ้ำร้ายครับบางที่ต้องหยุดกิจการไปก็มีแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบที่อยู่ในประเทศก็คือคนไทยนี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างด้าวซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าแรงงานกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มสำคัญที่คอยขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เดินหน้าเอาวาระในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตรงนี้เป็นวาระเร่งด่วนโดยมีกระทรวงแรงงานครับเป็นทัพหน้าในการดูแลคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเข้าใจบทบาทกระทรวงแรงงานแต่ก่อนนี่อาจจะมองภาพในมุมของภาคสังคมเป็นหลักแต่ตอนนี้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงอันดับต้นๆที่เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจคอยขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไปหางานให้คนไทยทําหาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลมาให้กับผู้ประกอบการไทยได้ฟื้นฟูธุรกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิด-19วันนี้คุณผู้ชมครับเคลียร์คัทชัดเจนจะมาลงให้ลึกกับเรื่องนี้ในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นพิเศษจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามาอัปเดตถึงการแก้ไขปัญหาณปัจจุบันและจะพูดต่อไปถึงอนาคตว่าจะมีการวางระบบที่ยั่งยืนอย่างไรในการดูแลบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในยุคโควิด-19วันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับท่านมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ท่านไพโรจน์โชติกาเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับท่านอธิบดีครับว่าถ้ามองในภาพที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี63ท่านอธิบดีครับสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นนั้นมันกระทบกับสถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศไทยหนักๆยังไงบ้างท่านอธิบดีครับตอนต้นปี63เนี่ยเป็นการเกิดโควิดแล้วระลอกแรกเลยใช่ไหมครับกระทบแรงงานเนี่ยตอน63เนี่ยพอมีต้นเดือนมีนาคมนะพอมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นครับเราก็มีประเด็นของเรื่องแรงงานอันดับแรกคือเรื่องของการระงับการดำเนินการในเรื่อง MOU ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง3ประเทศก็คือเมียนมาลาวกัมพูชานะครับระงับการส่งรายงาน MOU จากประเทศ3ประเทศมายังประเทศไทยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สถานการณ์รายงานก็คือผู้ประกอบการก็ขาดแคลนรายงานแล้วนะครับอันดับที่2รายงานที่ทำงานในประเทศในกลุ่มต่างๆไม่ว่าเป็น MOU หรือกลุ่มมติครม.ต่างๆมติครม.20สิงหา4สิงหาครับหรือ10พ.ย.บางส่วนได้เดินทางพอเกิดโควิดด้วยความกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิดก็เดินทางกลับไปที่ต้นทางไปส่งกลับบ้านนะครับนี่เป็นจุดแรกของการเกิดปัญหาด้านแรงงานการขาดแคลนแรงงานในช่วงของการเกิดโควิดแล้วล็อกแรกด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้ประกอบการหรือภาวะการขาดแคลนแรงงานแล้วเริ่มต้นแล้วนะครับนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นอันดับแรกอันดับที่ตามมาต่อมาก็คือมีการเรียกร้องครับว่าอยากให้มีการเปิดจดทะเบียนนะครับหรือมีการขึ้นทะเบียนใหม่นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเอาแรงงานเข้ามาทดแทนกับแรงงานที่หายไปแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือโควิดมันระบาดแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลเองก็ต้องวางมาตรการในการเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายแรงงานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ย
ย่อมเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าเราต้องวางระบบกันใหม่หรือเปล่าอย่างไรการเคลื่อนย้ายแรงงานการมีการส่งแรงงานเดิมกลับบ้านแรงงานที่เข้ามาใหม่ก็ขาดตรงนี้การแก้ไขปัญหาหลักๆตอนนั้นทางกรมการจัดหางานได้เข้าไปช่วยผู้ประกอบการเข้าไปให้คำแนะนำกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่หรือว่ายังไงบ้างครับในช่วงการเกิดโควิดเดือนมีนาคมนะครับกรมการจัดหางานก็กำหนดแนวทางให้นายจ้างผู้ประกอบการครับใช้แรงงานที่มีอยู่ในประเทศนะครับก็เช่นการเปลี่ยนนายจ้างการเคลื่อนย้ายแรงงานพอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามมาตรา64หรือเข้ามาทำงานไปเช้ากับเย็นนะครับก็มีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะด่านปิดเพราะด่านปิดเนี่ยผู้ประกอบการโรงงานที่มีโรงงานบริเวณชายแดนเช่นที่แม่สอดนะครับที่อารยประเทศเหล่านี้เป็นต้นไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเราก็ดูรวมโดยการให้มีการเปลี่ยนนายจ้างกับแรงงานที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับก็ตอนนั้นถือว่ายังเป็นประเด็นที่ยังเกิดปัญหาไม่เยอะนะครับมันจะมีปัญหาอีกครั้งคือตอนโควิดระลอก2เดือนธันวาคม63นะครับปี63ใช่ครับพอเกิดเคสแรงงานต่างด้าวติดโควิดที่จังหวัดสมุทรสาครตลาดปลาที่เป็นใช่ๆครับนั่นเป็นโควิดระลอก2ครับซึ่งประเด็นเนี้ยจึงมีการให้เหมือนว่ารายงานเป็นต้นเหตุของการเกิดโควิดนะครับก็จึงมีการขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าวตามมติครม.เมื่อวันที่29ธันวาคม63นะครับเอารายงานกลุ่ม เดิมเนี่ยถ้าเราเอาคนต่างด้าวเหมือนจับกลุ่มต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับที่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อแล้วโควิดเนี่ยมันเหมือนกับการเกิดพึ่งแตกรังนะครับถ้าไปกว่าล้างจับกลุ่มนะครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับนำเสนอทางท่านนายกนะครับบอกว่าถ้ามีการกว่าล้างจับกลุ่มเนี่ยมันเหมือนพึ่งแตกรังก็แรงงานจะกระจายยิ่งเป็นการแพร่เชื้อมากกว่าเดิมก็เสนอว่าเพื่อป้องกันปัญหาโควิดก็เอาแรงงานกลุ่มเนี้ยที่สุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยมาขึ้นทะเบียนนะครับเป็นกลุ่มมติครม29ธันวาคม63นะครับเอารายงานเตือนทั้งหมดมาขึ้นทะเบียนเป็นการ1ก็เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการอยู่แล้วก็คือเอามาขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนที่มาขึ้นทะเบียน 450,000 คนนะครับนี่เป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานที่กำลังประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ว่ามีทั้งรายงานเตือนซึ่งเป็นประเด็นของการแพร่ระบาดของโควิด19ก็เอารายงานกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียนถูกต้องให้มีการขึ้นทะเบียนเสร็จก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายเลยนะครับครบทุกมิติใช่ครับเพราะก่อนที่มีการออกใบอนุญาตทำงานเนี่ยเราให้รายงานกลุ่มนี้ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนนะครับมีการรับรองหรือว่าทางสาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิดโดย RT-PCR แล้วไม่พบเชื้อจึงสามารถขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานได้นะครับนี่เป็นมาตรการที่ป้องกันไม่รายงานกลุ่มนี้เป็นต้นต่อของการเกิดระบาดโควิด19ด้วยเพราะช่วงนั้นประชาชนหลายคนคุณผู้ชมครับก็ไม่ไว้ใจเนาะเพราะว่าแรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงสมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะเมียนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอย่างที่ท่านอธิบดีบอกคือวางกติกาเอามาอยู่ในระบบลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้เสียก่อนแต่ถ้าพูดถึงวางระบบเสร็จแล้วครับท่านอธิบดีครับเรื่องของมาตรการในการเข้าไปดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องของการควบคุมโรคที่อาจจะต้องเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการด้วยเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้แรงงานด้วยตรงนี้ทางกรมการจัดหางานได้มีแนวทางในการวางมาตรการช่วยเหลือดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้เขาตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับอย่างรายงานต่างด้าวนะไม่ว่ากลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามปฏิครม29นะครับหรือกลุ่มอื่นนะครับที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับหรือกรมการจัดหางานก็ได้แจ้งให้นายจ้างผู้ประกอบการนะเข้าใจมาตรการของการป้องกันการติดเชื้อโควิด19ก็คือให้มีการเว้นระยะห่างนะครับมีการ
ล้างมือมีการฆ่าเชื้อต่างๆมีมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับครับซึ่งผมยังเชื่อว่าในประเด็นตรงนี้นายจ้างผู้ประกอบการเขาปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีประเด็นของการติดเชื้อโควิด19อีกนะครับขั้นตอนต่างๆที่เราได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันไม่ให้แรงงานติดโควิด19เนี่ยเราก็แจ้งมีหนังสือเวียนให้ผู้ประกอบการให้กับจังหวัดจากทางนั้นจังหวัดทุกจังหวัดในทั้งประเทศเลยนะครับแจ้งมาตรการในการป้องกันนะครับที่สำคัญคือเราก็ทำเป็นสื่อสามภาษาเลยนะครับให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจเพราะว่าประเด็นที่สำคัญคือเราได้รับเสียงสะท้อนว่าบางครั้งที่เราแจ้งข้อมูลหรือประชาพันธ์หรือ IO เป็นภาษาไทยเนี่ยแรงงานต่างด้าวเขาไม่เข้าใจเราก็ทำเป็นสื่อทางเป็นทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นสื่อเอกสารหนังสือแจ้งเป็น3ภาษาให้เขารู้ว่าวิธีการป้องกันไม่ให้ติดโควิด19เนี่ยท่านรายงานต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีใช่ไหมครับดีครับแล้วต่อมาคุณผู้ชมครับถ้ามองในภาพมิติท่านไล่มาตั้งแต่มีนานะฮะตั้งแต่มีนา63มาจนถึงปลายปี63ก็คือช่วงสมุทรสาครและหลังจากนั้นมันจะมีอีกครับท่านครับก็คือเรื่องของในแคมป์คนงานใช่ฮะพอแคมป์คนงานเกิดขึ้นตอนนั้นปัญหาเป็นยังไงครับปัญหาก็คือพอมีแคมป์คนงานเจอข้อจำกัดที่กทมเนี่ยนะครับก็มองว่าต่างด้าวเป็นต้นเหตุของการติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับพอประเด็นนี้เราก็มีการอันดับแรกก่อนก็คือมีการไปตรวจในแคมป์คนงานนะครับไปตรวจหาเชื้อนะครับก็มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการไปดำเนินการเนี่ยตอนนั้นเราให้ทางกทม.นะครับซึ่งดูแลแคมป์คนงานนะครับซึ่งเราก็ดูเรื่องของการดูว่าแรงงานผิดกฎหมายให้คำแนะนำในเรื่องของการป้องกันการติดโควิด19แต่ว่ามีประเด็นว่ามีแรงงานส่วนหนึ่งในแคมป์เป็นแรงงานผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งเป็นก็มีสื่อหรือกระแสว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเหตุการแพร่เชื้อนะครับตรงนั้นก็เข้าไปดูแลเข้าไปเจาะลึกถึงแคมป์เลยใช่ครับแล้วก็ไปวางระบบเหมือนที่เคยทำมาในพื้นที่สมุทรสาครด้วยคือเข้ามาลงทะเบียนให้ครบก็ปิดแคมป์ปิดแคมป์ปิดแคมป์คนงานครับรู้สึกปิดเดือนใช่ไหมฮะเดือนก็แอนซีลอย่างเงี้ยใช่ครับก็วิธีการนี้เราทางกระทรวงแรงงานก็มีการช่วยเหลือให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับที่อยู่ในแคมป์แล้วก็มีโครงการเข้ากล่องเราก็ทำเข้ากล่องแจกแรงงานต่างด้าวในแคมป์กทม.แล้วก็มีจังหวัดหลักๆคือจังหวัดสมุทรที่อยู่บริมณฑลสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนะครับเราทำเข้ากล่องเพื่อแจกคนงานนะครับเข้ากล่องประมาณเยอะไหมฮะน่าจะเยอะพอสมควรเยอะฮะประมาณหลักหมื่นหลักไม่ใช่ฮะเยอะกว่านั้นเป็นหลักล้านกล่องล้านสามล้านสามแสนกว่ากล่องนะฮะล้านสามแสนกว่ากล่องนี่ครับเพื่อให้แรงงานช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวนะครับได้มีช่วงที่ปิดแคมป์คนงานหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วก็มีทำข้าวกล่องช่วยเหลือแรงงานในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกือบแสนคนนะครับที่สามารถทำงานไม่คือไม่ได้ทำงานก็สามารถมีข้าวกินใช่ฮะครับเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคืออย่างน้อยก็ต้องมีอาหารการกินให้ครบ3มื้อดูแลสวัสดิภาพเพราะเขาออกจากแคมป์คนงานไม่ได้คุณผู้ชมจำภาพตอนนั้นได้ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขว่าต้องตรวจเชื้อให้ครบว่าไม่มีเชื้อเมื่อไหร่ถึงจะออกจากแคมป์ได้หรือว่าทำงานต่อไปได้เมื่อเรามองภาพแบบนี้ครับท่านอธิบดีครับว่าเห็นครบแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาเป็นระรอกตามมาเนี่ยเราก็คอยแก้ไปจนระบบมันเริ่มมีการปรับตัวทางกรมการจัดหางานได้วางระบบขึ้นมาดูแลใหม่เพราะว่ามันไม่ได้กระทบเฉพาะการหยุดงานชะงักงานในการปิดกิจการอะไรพวกนี้แต่มันกระทบไปถึงเรื่องเอกสารเรื่องของใบรับรองเรื่องของการต่ออายุต่างๆเหล่านี้ครับท่านครับเพราะว่าบางทีมันต้องเดินทางออกไปเพื่อทําแต่พอนี้มันเดินทางไม่ได้นี่เราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไงคืออย่างนี้พอมีประเด็นของการติดเชื้อในแคมป์นะครับมีการปิดแคมป์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้เสนอว่า
ยังมีแรงงานในแคมป์บางส่วนเนี่ยนะครับที่เป็นแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเป็นแรงงานที่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะบางคนอาจจะมีหนังสือเดินทางนะครับมีพาสปอร์ตนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานถ้าตามข้อกฎหมายก็แรงงานกลุ่มนี้ก็ต้องมีความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับซึ่งต้องดำเนินคดีนะครับและบางคนอาจจะเข้ามาโดยไม่มีพาสปอร์ตนะครับเขามองว่าจึงเสนอครม.ว่าให้เอาคนกลุ่มนี้นะครับโดยวิธีการขึ้นทะเบียนแต่วิธีการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่ก็คือให้เจ้าที่ของจัดทางงานนะครับจัดทางงานทั้งจัดทางงานจังหวัดและจัดทางงานเขตพื้นที่กทม.ทั้ง10เขตเข้าไปตรวจนะครับถ้าเจอรายงานกลุ่มนี้ก็จับขึ้นทะเบียนเลยนะครับนะครับซึ่งตอนแรกเราประมาณการน่าจะมีรายงานกลุ่มนี้ประมาณสักแสนหรือแสนเศษๆนะครับแต่พอเรามีการดำเนินการขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่รู้สึกวันที่1พย.ถึง30พย.นะครับให้รายงานเนี่ยมาคือเราไปตรวจในแคมป์แต่ในความหมายเราไม่ใช่แคมป์อย่างเดียวตรวจทำประกอบการอื่นๆด้วยคือเอามาทั้งก่อสร้างทั้งในโรงงานทั้งในสวนการเกษตรสวนเกษตรต่างๆนะครับไปตรวจถ้าเจอรายงานกลุ่มนี้จับขึ้นทะเบียนเลยนะครับเข้าระบบให้หมดใช่ครับก็มีประเด็นก็ว่าถ้าไปเจอจำนวนคนเยอะๆจะขึ้นทะเบียนทันไหมเราเขามีวิธีแก้ไขก็คือให้นายจ้างทำบัญชีรายชื่อนะครับคือบางเคสเนี่ยถ้าดูแล้วเป็นคนเยอะไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียวก็ให้นายจ้างไปแจ้งบัญชีรายชื่อที่สำนักงานจัดงานจังหวัดหรือเขตพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อทำการขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับปรากฏว่ากลุ่มรายงานกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียน 350,000 คนโอ้โหอันนี้คือครับนี่รายงานนี่ผิดกฎหมายนะครับครับผมก็เป็นการบ่งบอกว่าแรงงานกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับแก้ไขปัญหาของนายจ้างผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งเลยว่าเพราะช่วงที่กำลังปิดแคมป์คนงานก็มีเสียงเรียกร้องจากสภาอุตสาหกรรมหอการค้าหรือผู้ประกอบกิจการก่อสร้างครับก็เรียกร้องให้มีการจดทะเบียนนะครับก็เราก็ดำเนินการเอาคนกลุ่มต่างด้าวที่ไปตรวจในแคมป์หรือในสถานประกอบการเนี่ยถ้าเจอผิดกฎหมายไม่มีการขอใบอนุญาตทำงานก็มาขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับก็ได้ยอดการขึ้นทะเบียนตามมติครม. 28 กันยายน 64 นะครับ 3,500,000 กว่าคนนะครับ 3,500,000 ใช่ครับครับพอขึ้นทะเบียนต่างๆเหล่านี้หมดแล้วแต่ว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เราเป็นการขึ้นทะเบียนที่วิธีการขั้นตอนจะไม่เหมือนการขึ้นทะเบียนครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงครับขั้นตอนเพราะว่าเรามองประเด็นเรื่องโควิด19นะครับพอไปตรวจเจอนะครับก็ให้เขาไปทำประกันประกันสุขภาพเลยนะครับเพื่อเขามีสิทธิ์ถ้าเกิดเขาติดโควิดเนี่ยประกันทั้งของรัฐเอกชนก็สามารถจะมาดูแลเขาได้เรามาดูมุมมองเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเขาเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนนะครับให้ไปทำประกันก่อนแล้วจึงจะมาขอใบอนุญาตทำงานนะครับก็เป็นการดำเนินการที่นายจ้างผู้ประกอบการนะครับก็พาคือพอไปตรวจในแคมป์หรือในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยมีขึ้นทะเบียนต้อง 350,000 คนนะครับถือว่าเป็นการบ่งบอกว่ายังมีแรงงานที่ทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู่ก็มาถือว่าเรามาจัดระบบแรงงานให้เข้ามาสู่ระบบการจ้างที่ถูกกฎหมายก็ถือเป็นโอกาสด้วยเป็นวิกฤตด้วยแล้วก็ได้โอกาสในการจัดระเบียบให้เข้าที่เข้าทางให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างได้สวัสดิการดูแลในเรื่องของการทำประกันสุขภาพของคนที่มาใช้แรงงานซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาจะได้ดูแลเผื่อป่วยเป็นโควิดทางกรมการจัดหางานก็จะมีแนวทางให้ดูแลรักษาต่อไปด้วยทีนี้เรื่องของคนที่ทำลงทะเบียนมีใบอนุญาตมีพาสปอร์ตแต่ว่าหมดอายุครับท่านครับนำมาซึ่งการปรับระบบใหม่ไหมครับเพราะว่าบางที่บางอย่างมันต้องเดินทางกลับไปอย่างถ้าเมียนมานะพาสปอร์ตหมดอายุหรือใบรับรองตัวตนของเขาหมดอายุเนี่ยมันต้องเดินทางไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ที่ประเทศเขาก่อนหรือว่าที่ตม.เขาก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยแต่พอมันเดินทางไปไม่ได้หรือว่าไปได้ก็จริงแต่กลับมาปุ๊บต้องมาเข้ามาตรการโควิดมันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกับผู้ประกอบการทางกรมการจัดหางานแก้ไขปัญหานี้รับมือปัญหานี้ครับก็คือกลุ่มต่างด้าวที่พูดถึงเป็นกลุ่มต่างด้าว MOU ที่มีการจ้างงานครบ4ปีนะครับตามข้อตกลงเดิมนะตามที่เราตกลงกับประเทศต้นทางคือแรงงานกลุ่มนี้พอครบการจ้างงาน4ปีจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง30วันแล้วทํา MOU เข้ามาใหม่นะครับแต่ครั้งนี้พอมีเหตุการณ์โควิดเนี่ยแรงงานไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับทางกรมการจัดหางานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมองเห็นปัญหานี้ว่าถ้าเราปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้นะครับไม่สามารถเดินทางไปได้กลายเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องและมีการจ้างงานผิดกฎหมายก็ถือว่าผู้ประกอบการก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแน่นอนก็เลยนำเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคอปตนะครับเห็นชอบนะครับให้แรงกลุ่มนี้อยู่ในราชการเพื่อทำงานต่อไปนะครับโดยจะมีย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม65เป็นต้นไปแต่ว่าต้องนำเข้าที่ประชุมคณะคอปตชุดใหญ่นะครับซึ่งคงเข้าที่ประชุมอาทิตย์หน้าโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานเป็นประธานนะครับก็เสร็จจากการประชุมชุดใหญ่ก็นำเข้าครม.พอเข้าครม.เสร็จก็คนแรงงานกลุ่มนี้ก็สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานแล้วก็อยู่ในราชการได้ต่อไปนะครับครับก็อย่างที่ติดตามข่าวล่าสุดท่านอธิบดีคุณผู้ชมครับก็คือว่าเห็นมีการจัดตั้งศูนย์ CI ใช่ไหมฮะตรงศูนย์เหล่านี้จัดตั้งมาเพื่อช่วยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมครับไม่ใช่ฮะ CI ก็คือกลุ่มต่างด้าวที่ต้องเกิดว่ารายงานต่างด้าวกลุ่ม CI เนี่ยทำไมต้องมี CI ครับก่อนมี CI ก็เป็นแรงงานที่มีบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูก่อนก็คือเดิมเขาเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะครับที่ขึ้นทะเบียนตามมติครม.นะครับพอขึ้นมาเตรียมมติครม.ใช้บัตรสีชมพูนะครับทีนี้พอทำงานไประยะหนึ่งเราก็เตรียมจากประเทศต้นทางให้เข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ต่างด้าวมีเอกสารที่รับรองโดยประเทศต้นทางนะครับเราเรียก CI เนี่ยนะครับคล้ายๆพาสปอร์ตแต่ว่าเป็นเอกสารที่ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยกับประเทศต้นทางนะครับไม่สามารถไปประเทศอื่นได้นะครับไม่ใช่พาสปอร์ตแต่เป็นเอกสารรับรองบุคคลนะครับที่เราเรียกว่า CI เนี่ยเพื่อให้ประเทศต้นทางออก CI ให้กับแรงงานกลุ่มนี้ครับก็มีประเทศเมียนมาลาวกัมพูชานะครับสามสัญชาตินี้แต่ว่าของเมียนมาเนี่ยได้ทยอยหมดอายุไปแล้วนะครับทีนี้พอ CI หมดอายุตัวอายุของเล่ม CI เนี่ยหมดอายุก็ไม่สามารถอยู่ในราชการได้นะครับเราได้เจรจากับประเทศเมียนมานะครับให้มาออกเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI ให้กับแรงงานกลุ่มนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในจากการสำรวจนี่มีอยู่ประมาณ1ล้านคนนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์50เพื่อออกเอกสาร CI เล่มใหม่ให้เขาก็คือศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือชลบุรีภาคตะวันออกนะครับภาคกลางก็มีสุขสาครกับภูมิปราการภาคใต้ที่จังหวัดระนองนะครับผมซึ่งเราดำเนินการออก CI มาตั้งแต่วันที่10เปิดศูนย์ตั้งแต่10มกราคม65นะครับมาถึงเมื่อวานเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการออกเอกสารเซ็นแล้วเกือบ 20,000 เล่มนะครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะเพราะว่าจากตัวเลขที่มีประมาณเกือบล้านคนเนี่ยต้องออกเอกสารเสียให้รายงานกลุ่มนี้เสร็จภายในวันที่31มกราคม65นะครับเหลือประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชี้แจงแล้วต้องประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างผู้ประกอบการนะครับที่มีรายงานต่างด้าวที่สื่อเอกสารเสียนะครับให้ท่านไปดำเนินการออกเอกสารเล่มใหม่นะครับที่ศูนย์ทั้ง50นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่นายจ้างจะไปดำเนินการในช่วงสุดท้ายจะท้ายให้กลายเป็นประเด็นไปแอร์ตอนนี้นะครับที่ไปดูบางศูนย์เนี่ยมาเข้าศูนย์วันหนึ่ง500-600คนกว่าจะเสร็จก็4 ทุ่มแต่ถ้าไปดำเนินการช่วงปลายช่วงที่จะเป็นประเด็นปัญหาถ้าอยากให้นายจ้างผู้ประกอบการนะครับได้ไปรีบดำเนินการแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาจังหวัดที่มีปัญหาคนเข้าเยอะตอนนี้ก็มีศูนย์สมุทรสาครกับสมุทรปราการนะครับ
เชียงใหม่ก็ยังวันนึงเอาวันก็200 300นะครับจังหวัดชลบุรียังน้อยอยู่นะครับแล้วหนองก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าในการทำเสียครั้งนี้เรามีมาตรการป้องกันโควิดก็คือรายงานทุกคนนะครับจะต้องไปตรวจเอทิเคทที่การตรวจเอทิเคทด้วยใช่ครับเป็นการตรวจเอทิเคทโดยมีสถานพยาบาลมีโรงพยาบาลไปตรวจนะครับมีแพทย์เซ็นรับรองให้เรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายมีไหมครับตรงตัวค่าจ่ายคนหนึ่ง450บาทนะครับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องชี้แจงให้นายจ้างทราบว่าจำเป็นต้องมีการตรวจเอทิเคทที่ศูนย์นะครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับที่เราจะดำเนินการให้มีความเชื่อมั่นในตรงนี้ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นภาพรวมกว้างๆในการแก้ไขปัญหาของการจัดหางานก็ดีเรื่องของแรงงานต่างด้าวนี่สำคัญเลยนะครับเห็นภาพรวมมาตั้งแต่ต้นปี63มาจนถึงปัจจุบันนี้มีระบบอะไรจัดสรรขึ้นมาแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2เราจะไปลงลึกในมิติของพื้นที่กันบ้างเดี๋ยวช่วงแรกตอนนี้พักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคดีอุกชะกันคดีสะเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนานกระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลังเราใช้กระบวนการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้ความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวังขอหมอส่องคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับอุ้ยเกือบลืมคุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับอย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยาระวังจะถูกหลอกระวังจะถูกหลอกการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวไม่ต่างอะไรกับการค้ามนุษย์ผิดทั้งในหน้าและตัวแรงงานไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสวัสดิการความคุ้มครองใดๆจากภาครัฐถ้าถูกจับได้มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับจนไปถึงประหารชีวิตเข้าเมืองถูกกฎหมายปลอดภัยและกังวลสบายใจแน่นอนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของเคลียร์คัทชัดเจนนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ร่วมกับท่านอธิบดีไพโรจน์โชติกาเสถียรครับอธิบดีกรมการจัดหางานเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเราได้พูดถึงมิติในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเป็นระลอกระรอกของโควิด-19 เกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่และตอนนี้เริ่มเข้าระบบแล้วทีนี้เราไปดูในพื้นที่กันบ้างคุณผู้ชมครับว่าในพื้นที่ที่สำคัญโดยเฉพาะเมืองที่มีผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะอย่างจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้เขามีการ
ดูแลพี่น้องแรงงานต่างด้าวเข้าระบบในยุคโควิด-19 นี้อย่างไรกันบ้างเพราะว่าเจอค่อนข้างหนักใช่ไหมครับถ้าติดตามข่าวเรื่องสมุทรสาครซึ่งวันนี้แขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งท่านโฟนอินเข้ามานะครับเป็นท่านจัดการหางานจังหวัดสมุทรสาครท่านวันชัยสาครมณีรัตน์อยู่ในสายสวัสดีท่านวันชัยครับครับสวัสดีครับคุณปฏิพัฒน์ครับและผู้ชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านทิพดีกรมการจัดหางานครับท่านไพโรจน์โชติกาเสถียรครับครับท่านวันชัยครับในพื้นที่สมุทรสาครนี่แรงงานต่างด้าวเยอะไหมครับตอนนี้ตอนนี้ฐานข้อมูลของเรานะครับมีแรงงานต่างด้าวนะครับกับคนไร้สัญชาติในจังหวัดสาครอยู่ทั้งจำนวนทั้งสิ้นนะครับประมาณ 290,000 คนครับนะครับ 290,000 เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครน่าจะดูแลโอ้โหนะฮะช่วงนั้นคงจะงานชุกเลยก็ว่าได้อยากให้ท่านวันชัยเล่าภาพเหตุการณ์ตอนช่วงนั้นให้ฟังหน่อยว่าท่านเจอปัญหาอะไรบ้างหนักๆในด้านไหนและได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับครับก็ขอบคุณทางคุณปฏิพัฒน์ครับขออนุญาตดำเรียนก่อนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับกว่า 6,000 แห่งนะครับมีการจ้างแรงงานนะครับสูงถึง 500,000 คนเศษนะครับโดยเฉพาะในจำนวน 500,000 คนเนี่ยนะครับจะเป็นแรงงานต่างด้าวถึง 290,000 คนนะครับและเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับและรอบ2หรือที่เรารับทราบกันนะครับว่าคลัสเตอร์การตลาดกลางคากุ้งนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2563นะครับก็ปรากฏว่ามันมีแรงงานต่างด้าวนะครับติดเชื้อจำนวนมากนะครับและก็ขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วต้องเรียนนะครับว่าเป็นวงกว้างและอย่างรวดเร็วนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ได้ทุ่มเทสรรพกำลังนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะส่วนหน่วยงานของสาธารณสุขก็ดีหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงก็ดีนะครับทั้งทหารตำรวจนะครับรวมถึงกระทรวงแรงงานนะครับเข้าไปเพื่อค้นหาเชิงรุกนะครับค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะครับเพื่อเป็นการระงับยับยั้งนะครับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับครับรวมถึงเราได้มีการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อนะครับที่พักอาศัยนะครับของแรงงานต่างด้าวโดยเข้มงวดเรามีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมตรงนี้เอาไว้นะครับศูนย์ควบคุมแรงงานต่างด้าวเอาไว้นะครับสิ่งที่เราทำไปนะครับก็เกิดผลกระทบต่อตัวแรงงานต่างด้าวเองนะครับแรงงานต่างด้าวก็ได้เกิดความตระหนกและก็วิตกกังวลจากการติดเชื้อนะครับก็บางส่วนก็ได้มีการเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับทั้งที่อย่างถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันแรงงานต่างด้าวกลุ่มพวกนี้นะครับก็ยังคงไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องนะครับก็เลยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้วยครับก็ขออนุญาตนำเรียนเกริ่นเบื้องต้นอย่างนี้ครับครับแล้วแก้ไขปัญหาในเชิงรุกที่ท่านวันชัยได้นำเรียนมาก็คือว่าเราไปดูแลผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ดูในส่วนของผู้ใช้แรงงานด้วยทีนี้ภาพเรื่องของการจัดระบบหลังจากที่มีการแพร่ระบาดเสร็จแล้วมันรุนแรงพีคแล้วแล้วตอนหลังมันซาลงจัดระบบในการลงทะเบียนในการนำแรงงานเหล่านี้กลับมาในพื้นที่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมากันหรือยังครับที่สมุทรสาครครับก็ต้องนำเรียนคุณปฏิพัฒน์อย่างนี้ครับว่านะครับขณะนี้เนี่ยแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องครับนะครับทางรัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงแรงงานเองก็ดำเนินการโดยแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับโดยลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับก็มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวนะครับในการทำงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามของจังหวัดเองก็พยายามที่จะค้นหาว่าความต้องการแรงงานของจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการสำรวจไปแล้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีความต้องการแรงงานในผู้ประกอบการที่ความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยจำนวนถึง 35,000 คนนะครับอันนี้นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับรัฐบาลนะครับก็ได้เห็นชอบนะครับในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
นะครับตามบันทึกข้อตกลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในการดำเนินการนะครับรวมทั้งจากสื่อมวลชนต่างๆนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้าเมืองมาบางส่วนหรือบางส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยแหละไม่มีสิทธิ์การอยู่หรือไม่มีใบอนุญาตทำงานอันนี้เราก็มีการส่วนกลางก็ได้มีการขอคลม.นะครับรัฐมนตรีในการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งผลการจดทะเบียนก็ในจังหวัดสาครเนี่ยนะครับถ้าภาพรวมของประเทศไทยก็อยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนไปเมื่อตามมติคลม.ที่แล้วนะครับ28กันยา2564นะครับจดไปทั้งหมด 38,000 กว่ารายครับอันนี้ก็ปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังกระทบต่อปัญหาด้านการใช้แรงงานนะครับซึ่งถือว่ายังไม่พอเพียงต่อผู้ประกอบการนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่ายังขาดแรงงานอยู่ประมาณ 35,000 คนนะครับอันนี้โดยเฉพาะกิจการประมงทะเลนะครับกับกิจการแปรรูปสัตว์น้ำนะครับซึ่งอัตราในส่วนของเรื่องครับในส่วนของเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในส่วนของจังหวัดเองนะครับเราเองต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดยังคงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานไว้นะครับอันนี้เราเองก็ได้มีการประชุมหารือกันนะครับในระดับของจังหวัดในการบานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็เลยมีความเห็นว่าเห็นชอบให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นนะครับแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดอื่นเข้ามานะครับแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเองก็จะมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับเป็นคนดำเนินการในส่วนนี้นะครับอันนี้ครับก็จะทำเท่ากับว่าทำให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่งนะครับขออนุญาตนำเรียนนี้ครับครับผมสำหรับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเปิดศูนย์ CI ขึ้นมาเมื่อสักครู่ผมพูดกับท่านที่บดีท่านที่บดีได้นำเรียนข้อมูลแล้วว่าสมุทรสาครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศูนย์ CI ตรงนี้ครับอยากให้อัปเดตหน่อยครับว่าตอนนี้มีนายจ้างหรือว่ามีผู้ใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาใช้บริการศูนย์มากน้อยขนาดไหนที่สมุทรสาครครับตอนนี้ครับครับกับข้อมูลเมื่อวันที่26นะครับวันที่26นะครับมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาสู่กระบวนการในการจัดทำเอกสารรับรองบุคคลนะครับรวมถึงการตรวจลงตานะครับแล้วก็ขอรับใบอนุญาตทำงานนะครับที่ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่ออนุญาตให้ทำงานนะครับและออกเอกสารรับรองบุคคลจังหวัดสาครนะครับตอนนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,000 รายครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนนี้ครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยถ้าภาพรวมโดยเฉลี่ยนะครับเราสามารถดำเนินการได้ตอนนี้นะครับก็ประมาณ400รายเศษนะครับในต่อวันครับครับถ้าดูในภาพจำนวนแล้วอาจจะยังไม่เยอะใช่ไหมครับท่านครับครับยังไม่เยอะแล้วทีนี้ต่อไปในอนาคตเพราะว่าเราจะต้องวางให้เสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่ฮะ31กรกฎาคมใช่ไหมครับท่านครับก็ตรงเนี้ยเรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงครับผมประชาสัมพันธ์เชิงลุกยังไงไปถึงโรงงานไปถึงผู้ประกอบการว่าต้องเอาแรงงานเหล่านี้มาทำเอกสารให้เรียบร้อยครับครับก็ทางจังหวัดเองนะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็พยายามจะมุ่งเน้นที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเข้ามาสู่กระบวนการให้เร็วที่สุดในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเองนะครับก็ได้มีการทำเอกสารนะครับทำหนังสือถึงผู้ประกอบการรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางนะครับซึ่งก็ช่องทางของเคเบิลทีวีเราก็ดำเนินการนะครับหรือว่าของกรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเราก็ฝากดำเนินการตรงส่วนนี้ด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการติดตามนะครับผมเองจะจัดชุดเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเข้าไปติดตามตรงนี้ด้วยไปบอกไปแจ้งข่าวเผื่อกรณีที่อาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐโดยตรงนะครับอันนี้ครับก็อันนี้ครับนี่ก็ภาพรวมที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เกิดขึ้นครับท่านวันชัยมีอะไรจะเพิ่มเติมอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการในพื้นที่สมุทรสาครเป็นพิเศษไหมครับครับก็ปัญหาที่จะฝากเป็นพิเศษก็คือสุดท้ายจริงๆนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับก็เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแต่เราก็ไม่ทิ้งมาตรการของการควบคุมนะครับควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้าเมืองมาแล้วลักลอบทำงานอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้นะครับขออนุญาตลำเรียงนี้นะครับทางจังหวัดเองนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
นะครับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนนะครับร่วมเป็นคณะทำงานตรงนี้นะครับเพื่อดำเนินการในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานนะครับหากพบว่าแรงงานต่างด้าวพวกนี้เนี่ยมีการติดเชื้อนะครับเราก็จะดำเนินการรักษาต่อไปนะครับนอกจากคณะทำงานที่ผมบอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับเราก็ยังมีคณะทำงานชุดอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเช่นคณะงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับอันนี้เราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายจริงๆผมขอฝากไปยังผู้ประกอบการนะครับในการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับว่าขอให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับขอให้ผู้ประกอบการนะครับชี้แจงทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัดนะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากตัวการติดเชื้อนะครับที่จะมีขึ้นต่อผู้ประกอบการโดยตรงและรวมถึงประเทศต่อไปครับอันนี้ครับครับนี่ก็คือมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรสาครนะครับเดี๋ยวท่านวันชัยยังอยู่กับเราในรายการนะครับเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกันต่อนะครับนี่มาคุยกับท่านอธิบดีไพโรจน์กันต่อเรื่องของข้อกังวลกับท่านอธิบดีครับเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันน่าจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆอาจจะยาวไปหน่อยแล้วมันมีโอมิครอนมาอีกพอข้อกังวลตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บทางกรมการจัดหางานได้มีแนวทางรับมือในอนาคตต่อไปยังไงกังวลมากไหมครับหรือว่ากลัวว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่แล้วเราจะรับมือยังไงมีมาตรการตรงนี้ดูแลไหมครับครับโดยมาตรการที่ทางกรมการจัดหางานนะครับครับด้วยอันดับแรกได้มีการแจ้งไปที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั้ง10เขตของกทม.นี่ครับว่าให้สร้างการรับรู้กับผู้ประกอบการนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับว่าในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะหรือเชื้อตัวใหม่คือโอไมครอนเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตนยังไงให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตนยังไงนะครับเช่นการปัญหาที่เราเคยเจอนะครับที่เจอในแคมป์คนงานเนี่ยผมเคยไปดูในแคมป์ปรากฏในแคมป์เนี่ยการอยู่คนงานอยู่แออัดมากสำคัญมากเพราะอยู่แออัดหรือการอาบน้ำร่วมกันนะการทานอาหารร่วมกันเนี่ยเป็นการโอกาสติดเชื้อสูงมากเสี่ยงมากเสี่ยงมากนะครับก็ไปให้เจ้าหน้าที่ของจากทางงานจังหวัดนะเขตพื้นที่นะไปสร้างการรับรู้นะครับไปทำความเข้าใจไปชี้แจงว่าป้องกันไม่ให้การเกิดเชื้อโควิดหรือระบาดยังไงบ้างนะครับถ้าทำสื่อนะครับถ้าเป็นทั้งสื่อวิทยุนะครับแล้วเป็นสื่อทีวีสื่อเป็นหนังสือนะครับเป็น3ภาษาเลยนะครับให้รายงานได้รู้ว่าการปฏิบัติตนยังไงให้รอดพ้นหรือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังไงบ้างนะครับที่สำคัญเนี่ยผมฝากผู้ประกอบการนายจ้างว่าเวลาลูกจ้างเรารับลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้างรับลูกจ้างรายใหม่เนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ที่มาแต่ว่ารายงานกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยบางทีนายจ้างรับรายงานที่เป็นรายงานลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผิดกฎหมายไม่มีการตรวจหาเชื้อนะครับอยากให้นายจ้างมองเห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เป็นแรกเลยว่าอย่ามองว่าเราขาดแคลนแรงงานแล้วเรารับแรงงานไม่ได้ดูที่มาว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาแต่ไม่ได้ดูว่าแรงงานคนนี้หรือกลุ่มนี้เข้ามามีโอกาสที่แพร่ระบาดให้กับกลุ่มแรงงานที่มีอยู่เดิมในฐานประกอบการนะครับเพราะอยากจะฝากข้อคิดนะว่าในการรับแรงงานขอให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยผ่านการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยผ่านการตรวจเพราะแรงงานที่ขึ้นทะเบียนได้ผ่านการตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นแรงงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงน้อยมากแต่ถ้าเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาและรับเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับโอกาสที่แรงงานคนนี้หรือกลุ่มนี้จะเป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่อไปอาจเป็นคัตเตอร์ได้นะครับเพราะอยากจะฝากให้กับนายจ้างผู้ประกอบการนะที่คิดจะรับแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานนะครับ
โอกาสที่ท่านจะได้รับแรงงานที่มีเชื้อโควิด19มาแพร่ระบาดให้กับกลุ่มแรงงานที่ถูกกฎหมายจะทำให้เป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะครับก็อย่างที่ท่านอธิบดีได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการเพราะอะไรเพราะเราต้องมองอนาคตต่อไปเพราะว่าถ้าคุณรับแรงงานเถื่อนเข้ามาปุ๊บไม่มีการตรวจเชื้อไม่มีการการันตีเรื่องของการเข้ามาในประเทศเนี่ยแน่นอนครับพอระบาดอีกใครได้รับผลกระทบหนักสุดก็ย่อมเป็นผู้ประกอบการกลับมาที่เราเหมือนเดิมด้วยนั่นเองนะครับท่านอธิบดีครับอยากจะให้ช่วยเน้นย้ำสักนิดนึงว่าคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาใน Facebook Live ว่าเอ๊ะเรื่องของศูนย์ CI ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมได้เปิดช่วงวันไหนยังไงแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการอาจจะย้ำสักหน่อยครับขั้นตอนกระบวนการเขาจำเป็นต้องเอาแรงงานไปเองหรือผู้ประกอบการต้องไปด้วยหรือว่าให้ใครแทนไปด้วยรายละเอียดประมาณนี้ยังไงบ้างครับคือที่ศูนย์ CI นะฮะเปิด50นะครับก็โดยข้อเท็จจริงนะครับแรงงานต้องไปทุกคนนะครับต้องไปเองแต่ไปโดยนายจ้างพาไปหรือมอบหน้าได้นะครับเราดำเนินการมาเปิดศูนย์แต่10มกราคม65นะครับถึง1สิงหาคมนะครับซึ่งระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ก็คือประมาณเกือบกว่า7เดือนนะครับซึ่งถ้ากลุ่มแรงงานที่เข้าไปเนี่ยในกระบวนการแรกที่ต้องเข้าไปคือต้องตรวจหาเชื้อครับ ATK ATK ก่อนเลยนะครับก่อนที่ไปทำเอกสาร CI เนี่ยต้องตรวจ ATK ก่อนนะครับฝากตรงนี้ว่านายจ้างต้องพารายงานหรือผู้รับมอบหน้าต้องพารายงานไปตรวจหาเชื้อก็คือผ่านการตรวจ ATK ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการของการทำเอกสาร CI นะครับและการตรวจลงตราและการขออนุญาตทำงานก็จะมีครบที่ศูนย์นั้นแต่ว่ามันจะมีบางประเด็นว่า CI บางคนบางเล่มใบอนุญาตทำงานยังมีอยู่ก็ไม่ต้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับแต่สำคัญหลักๆคือต้องย้ายตรวจลงตานะครับแต่ส่วนที่ถ้าตรวจเจอว่ามีใบอนุญาตทำงานหมดอายุก็ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานได้เลยนะครับหรือไปขอที่จังหวัดปลายทางที่รายงานต่างด้าวทำงานอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือมีคำถามมาว่าถ้ารายงานต่างด้าวออก CI ที่ศูนย์การตรวจลงตาสามารถตรวจลงตาที่จังหวัดที่รายงานต่างด้าวอยู่ได้หรือไม่นะครับนี่ต้องชี้แจงว่าดำเนินการได้นะครับอ๋ออย่างที่สมมติว่าถ้าศูนย์ CI อยู่ที่ระนองแต่เราใช้รายงานอยู่ที่พัทลุงใกล้ๆกันเหล่านี้ก็ไปลงทะเบียนที่ CI แล้วก็มาตรวจลงตาที่จังหวัดพัทลุงนี้ได้เขามีประเด็นคำถามว่าบางครั้งเจอคิวนะครับรายงานขอ CI เสร็จก็ไปตรวจขอลงตรวจลงตาแล้วก็มีนายจ้างก็ถามว่ารายงานกลุ่มนี้ก็ไปสามารถตรวจลงตาที่จังหวัดปลายทางได้หรือเปล่าเนี่ยต้องชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับค่าตรวจค่าประเด็นแรกคือมีคำถามในการจองคิวเซเว่นนะครับอันนี้ต้องไปที่เซเว่นคือรายงานทุกคนต้องไปจองคิวที่เซเว่นก่อนนะครับค่าจองคิวค่าคิวเซเว่นเนี่ย310บาท310บาทก็จะได้บัตรคิวมาพร้อมใบเสร็จใช่ไหมใช่ครับพร้อมใบเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่ศูนย์เพื่อดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลหรือที่เรียกว่า CI นะครับที่ประเด็นนี้คืออยากจะฝากก็คือตอนนี้นายจ้างบางคนนะฮะคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปทำก็ได้ช่วงใกล้ๆหมดอายุนะครับผมอยากจะฝากนะว่าณตอนนี้นะครับเป็นช่วงต้นๆการเปิดจุดเปิดศูนย์นะครับอยากให้รีบเข้าไปดำเนินการจะไม่เจอปัญหาช่วงปลายๆนะครับช่วงใกล้หมดอายุเพราะว่าควรจะไปแอร์ช่วงนั้นนะครับท่านต้องไปรอบางเราเคยเจอที่ศูนย์บางที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนต้องนอนที่ศูนย์เลยนะต้องไปนอนรอเลยนอนรอข้ามคืนเลยจริงถึงขนาดนั้นเลยดังนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นสองวันก็มีนะฮะสองวันข้ามวันด้วยนะฮะใช่ครับก็มากันก่อนตามกำหนดเวลานะครับช่วงนี้ยังพอมีเวลานี่ต้นปีนะรีบมาจัดการให้เรียบร้อยเข้าระบบให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ใบอนุญาตหมดอายุนะครับใบเอกสารรับรองต่างๆนะครับทางกรมการจัดหางานเขาอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านอธิบดีได้ช่วยนำเรียนถึงช่องทางที่เราอยากจะติดต่อไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยก็ดีที่ตอนนี้อาจจะยังว่างงานอยู่คุณผู้ชมใช่ไหมครับหลายท่านหางานอยู่อัตราการว่างงานเป็นอย่างไรหรือว่าแรงงานตรงไหนมันว่างเนี่ยเราจะทำยังไงติดต่อกรมการจัดหางานยังไงบ้างครับท่านครับก็ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับ
หรือที่สำนักงานจัดงานเขตพื้นที่ทั้ง10เขตกทมนะครับหรือที่สายด่วนกรมการจัดงานนะครับ1506นะครับหนึ่งนะครับรับรองได้เลยว่าท่านจะได้ข้อมูลที่ดีแน่นอนสำหรับการจัดหางานและที่สำคัญครับคุณผู้ชมผมเข้าไปติดตามด้วยของกรมการจัดหางานใครที่หางานอยู่นะเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเขาจะมีสำหรับคนที่จบใหม่นะฮะหางานทำได้มีเว็บไซต์ออกมาแล้วก็คนที่กำลังหางานทำในช่วงนี้เพิ่มเติมด้วยนี่คือบทบาทหน้าที่ทั้งหมดที่กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานนะครับได้ดูแลเรื่องของแรงงานต่างด้าวควบคู่ไปกับแรงงานคนไทยให้เราสามารถเดินหน้าในยุคโควิด-19 ต่อได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อได้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านไพโรจน์โชติกาเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานรวมไปถึงท่านวันชัยสาครมณีรัตน์นะครับที่อยู่ในสายโฟนอินกับเราตอนนี้ท่านวันชัยยังอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลาทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณท่านอธิบดีครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนครับน่าจะชัดเจนในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับผู้ประกอบการอย่างที่ท่านอธิบดีฝากไว้รวมไปถึงมิติในพื้นที่เองนะครับท่านต้องดูรู้กฎหมายรู้ข้อปฏิบัติและที่สำคัญต้องรักษามาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19มิฉะนั้นแล้วนะครับถ้ากลับมาระบาดอีกใครจะได้รับผลกระทบเต็มที่ก็คือผู้ประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผมและทีมงานพร้อมกับแขกรับเชิญต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ